วัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับพี่เพียวนะจ๊ะเราอยู่กันกับลองเล่นก็แน่นอนค่ะว่าเพียวเนี่ยก็มีเกมนะคะเอามาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูกันวันนี้เนี่ยเพียวเอาใจคอเกมแนวบอกว่า RPG กันหน่อยนะคะจะเป็นเกมที่เฮ้ยเรารู้สึกมันว้าวนะคือเขามี2แบบให้เราเลือกแบบเป็นในเรื่องในส่วนของพวกกราฟิกนี่ใช่ไหมว่าเราจะเลือกเป็นแบบว่าแอนิเมชันหรือว่าจะเลือกเป็นแบบว่าแฟนตาซีสวยงาม 3D อะไรอย่างนี้ซึ่งเราเลือกได้นะคะก็จะเป็นเกม RPG ที่จะเน้นไปที่รวบรวมสะสมตัวละครทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็เปิดให้บริการแล้วในสโตร์ไทยนะจ๊ะแล้วก็มีทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะให้เราได้ลองเล่นกันส่วนแบบพวกฟังก์ชันต่างๆในเกมเดี๋ยวเพียวจะพาทุกคนไปดูตอนนี้กันเลยจ้าเดี๋ยวเพียวพาไปดูสักคู่ดึกๆครับผมอันนี้ก็ในส่วนของหน้าเกมนะคะเนี่ยคือเขาอ่ะจะให้เราเลือกสไตล์ที่เราจะเล่นนะคะเป็นแฟนตาซีแบบนี้สวยงามฟุ้งฟิ้งฟูๆนะหรือว่าจะเป็นแบบแนวแอนิเมชันซึ่งก่อนหน้านี้เพียวแอบลองเทสดูเนี่ยเพียวลองกดแฟนตาซีไปแล้วเพียวอยากเห็นในมุมของแอนิเมชันเพราะว่า RPG แบบแฟนตาซีเราก็เห็นมาเยอะแล้วเนาะเราลองอันนี้ดีกว่ากรีไปจ้าอันนี้คือเขาก็จะให้เราว่าเราจะเลือกผูกกับอะไรนะมันก็จะมีแบบ Google นะมี Facebook นะคะหรือว่าเป็น Guest Login ซึ่งพะเพียวขออนุญาตใช้เป็น Guest Login แล้วกันนะเราเลือกไม่ได้ไงว่าเราจะแบบเอ๊ะมัดกับอะไรดีจริงๆอ่ะมันมีโหลดแพทนานกว่านี้นะตอนที่เราเล่นมาครั้งแรกแต่อันนี้เพียวลองโหลดไปละพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดทัชสกรีนมันเป็นเกมมือถือนะทุกคนเกมนี้อันนี้คือเขาก็จะเล่าเรื่องจริงๆมันมีภาษาไทยความดีงามของเกมนี้คือมีภาษาไทยขออนุญาตสคริปต์นะคะเดี๋ยวเราจะได้แบบพาไปดูฟังก์ชันในเกมเพื่ออาจจะกดเปลี่ยนภาษาให้ทุกคนดูมันจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจเกมได้ง่ายขึ้นนะlet's go มามันจะเป็นแนวบอกว่าเดินเข้าไปแบบบูตตีเตียเฮ้ยมีเป็นแบบออโต้อันนี้เป็นแบบพูดคุยแบบออโต้แต่เพียวรู้สึกว่ากดเองไวกว่าเฮ้ยเป็นแบบอนิเมะก็สวยนะทุกคนภาพแบบวาดมาสวยอยู่เนี่ยจะเป็นทีมเราติ๊กเป็นออโต้ให้เขาบอกว่าทำทุกอย่างออโต้ก็ได้หรือเราบอกว่าออโต้แค่ตัวนี้กับตัวนี้พอเดี๋ยวตัวนี้ฉันบังคับเองก็ได้แล้วแต่นะหรือออโต้หมดเลยอันนี้คือเขาสอนเราเล่นอยู่มันก็เราบอกว่าจัดทีมไปตีอะทุกคนเขาให้เรากดtry again ลากไปที่สตูนะครับแล้วเขาก็จะโจมตีตัวนั้นๆแล้วก็จะมีแบบพวกสกงสกิลให้กดซึ่งอันนี้เราติ๊กเป็นออโต้แล้วคือเรากดเป็นออโต้อย่างเงี้ยเขาก็จะทำทุกอย่างเป็นแบบออโต้ไงอันนี้ยังเหมือนกับว่าทีมเราอ่ะค่อนข้างแบบเป็นตัวเก่งๆไงอันนี้มันสอนเราเขาก็เลยให้ตัวเก่งๆเรามาเล่นจริงเราติ๊กเป็นออโต้ก็ได้นะคือแบบพอเราติ๊กเป็นออโต้เนี่ยพอเขาคุยเสร็จอะคือเขาก็จะแบบปึ๊กตามเลยแต่เราขออนุญาตสคิปไปเลยแล้วกันนะโอ้นี่เป็นหน้าฟังก์ชันเมนูละจ้าล็อกอินรายวันนะผมบนนั้นล็อกอินรายวันของใจก็อยู่ขออนุญาตมาตรงเซตติ้งนะคะนี่มาตรงภาษานี่มีภาษาไทยโอ้โหไม่ต้องออกเกมแล้วเข้าไปตัวละครเซ็กซี่สุดๆในเมลของเราก็มีให้รับของรางวัลก็มากดรับกันด้วยนะจ๊ะนั่นแหละของฟรีใดๆรับให้หมดเด้อไอ้พวกจุดแดงๆแล้วพวกนี้เพียวชอบแบบมากดรับของนี่เราได้แล้วนี่ทุกคนมาดูตรงนี้ฟังก์ชันในเกมนะอันนี้คือเขาแบบสอนเล่นประเด็นอันนี้จะเป็นตัวละครนี่น่าจะเป็นอารมณ์บอกว่าตัวแรกเริ่มให้เราทุกคนเห็นดาวไหมเห็นดาวนั่นไหมใดๆก็ตามถ้ามีดาวนะคะแน่นอนมันมีการซัมมอนค่ะคือกาชานั่นแหละทุกคนเราจะต้องแบบว่ากดกาชงกาชาอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คือตั้งค่าชื่อเล่นได้ด้วยโอ้เราไล่ตั้งชื่อให้น้องแต่ละตัวได้คุณพระจะชื่ออะไรดีเดมอนเลยชื่อแมวเขียวนะแมวเขียวชื่อเดมอนนะน้องก็ชื่อเดมอนไปแล้วกันนะชื่อเล่นไม่สามารถเปลี่ยนได้อ่ะไม่เปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนไม่ได้ชื่อนี้แหละไม่เป็นไรหรอกโอ้โหเราไม่ต้องตั้งให้ทุกตัวเลยหรอเนี่ยจริงด้วยทุกคนเราสามารถตั้งให้ได้ทุกตัวเลยจ้ะอันนี้จัดทีมนักธนูเวทโอ้ยขาดชาแมนว่ะไม่เป็นไรเราจะค่อยๆฟังอันนี้ล็อกอินแล้วอ่ะล็อกอินไปแล้วนะคะอันนี้กิจกรรมนะก็กดรับไปแล้วนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้อันนี้ต้องวันที่2รอไปอันนี้เป็นประกาศก็จะน่าจะเป็นแบบว่าพวกข่าวเคลื่อนไหวติดตามข่าวสารต่างๆอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นแบบสตอรี่เป็นเนื้อเรื่องบทที่1เรายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปเล่นแล้วก็มีแรงค์นะผมมีจัดการจัดอันดงอันดับขึ้นมาตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่มีแรงค์ด้วยนะคะเรามาดูคลังก็คือกระเป๋าของเราว่าตอนนี้มีของอะไรบ้างแต่เกรงว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าไปฟาร์มหรือเข้าไปเล่นอะไรเลยจ้าเฮ้ยมีว่ะเฮ้ยมีให้ว่ะของพวกนี้เราเอามาอัปเกรดเพิ่มได้เอ้ยคุณสมบัติหายากก็มานะอันนี้เป็นโซอันนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจของเกมเนี้ยทุกคนมันมีระบบโซมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับประมาณว่าเราอะต้องรวบรวมแบบชิ้นส่วนของโซอย่างเงี้ยมาอัปเกรดนะมันจะเพิ่มแบบพวกสถานะต่างๆของเราอะไรพวกเนี้ยพวกสเตตัสของเราอะไรพวกเนี้ยจำเป็นอยู่เหมือนกันห้องสมุดก็จะมีแบบหูตัวละครเยอะมากเยอะสูงสุดมันจะเป็นผู้ตัว3ดาวเว้ยทุกคนนะแล้วก็คราฟของนะก็คือพวกตีบวกอาวุธแหละได้ๆแล้วก็ต้องแบบไปฟาร์มเพื่อให้ได้วัตถุดิบมาสำหรับตีนะคะยังมีกล่องเงินโอ้โหเปิดกล่องก็มานี่มีแบบทำแบบพวกเครื่องประดับพวกรูนพวกหนังสือนะกิจกรรมและอื่นๆอีกมากมายอันนี้เป็นพวกกิจกรรมความสำเร็จเมื่อกี้เราทำสำเร็จไปแล้วตอนแบบว่าฝึกสอนเข้ามาดูบ่อยๆเวลาแบบเล่นเควสไปแล้วพวกแควนนะเนื้อหากำลังแบบถูกพัฒนานะก็อารมณ์แบบว่า coming soon นั่นแหละนะทุกคนอันนี้อันเชิงคือกาชานะจ๊ะกาชาใดๆคือสามารถกดฟรีได้กดมาอันนึงทีมเราขาดชาแมนอะโอ้ตัวดาวเดียวเงาไปอีกเด้อโอ้โหชาแมนมีแค่นี้ยากอะยากจริงเชียวกว่าจะได้เธอมาครอบครองไม่เอาอะเพชรจริงๆอะพวกกาชาอย่างที่บอกพี่อยากให้เก็บทีเดียวเยอะๆแล้วค่อยแบบว่ามาโกดเอาอย่างเงี้ยมันจะได้เยอะกว่าอุ๊ยของฟรีอย่าลืมมากดรับนะคะมีของขวัญประจำสัปดาห์เอ้ยได้ชิ้นส่วนมาด้วยเด้อนี่กดรับให้หมดเรียบร้อยแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นหมวดการต่อสู้นะคะก็จะมี PVP พัฒนาแล้วก็ผจญภัย PVP ก็แน่นอนอ่ะตีกับชาวบ้านเขานะคะพัฒนาก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือดก็มาหมวดฝึกสอนนะแล้วก็ผจญภัยก็จะเหมือนกับว่าเล่นตามสตอรี่อะไรงี้ซึ่งเราก็จะลองก่อนเพียวว่าเพียวสู้ได้เว้ยจริงๆทุกคนไปค่ะอย่าไปกลัวไปเลยจ้าฮึบโอ้เคลียร์ไวสแตทเราแรงอยู่เอ้ยไม่ใช่สแตทดาเมจเราแรงอยู่แล้วก็ทุกคนมองตรงมุมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรธาตุมีการแบบแพ้ธาตุการเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีอะเราจัดทีมอะเราต้องดูธาตุของฮีโร่เราดีๆนี่เว็บที่3แล้วอันนี้แบบเพียวกดเป็นออโต้ไว้นะใครไม่ชอบออโต้ก็ติ๊กออกได้นะแล้วมันมีแบบคูณ2ทำให้ตีกันไวขึ้นน่าจะสูงสุดแค่คูณ2นะวิกตอรี่ว้าเนี่ยเราต้องมาฟาร์มพวกของพวกนี้ให้น้องบอกว่าได้มีอาวุธติดตัวน่าจะด่านหลังๆอ่ะถึงจะได้ของดีๆ
ตั้งค่าทีมก็มาว่ะโซเกตพิเศษมีตัว2ดาว2ตัวก็ไม่แย่มากนะใส่แหวนสวมใส่นี่คือแบบใส่เสื้อผ้าเสื้อผ้าให้น้องๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะเพิ่มค่าสถานะต่างๆให้นะครับผมอันนี้คือด่านที่1ด่านที่2ได้อยู่แล้วอีซี่เดี๋ยวเพียวเล่นไปสักอีกสัก 2-3 ด่านแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปดูตรงหน้าฟังก์ชันเมนูว่าเฮ้ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยฮึบฮึบฮึบได้อยู่ได้อยู่เรายังสู้ได้แบบค่อนข้างชิวๆอยู่อุ้ยมันมาแบบ2เวฟติดฮีโร่เราสตองเบอร์อยู่ด่านแรกๆทุกคนอะไรมันก็ผ่านไปง่ายอะด่านหลังๆเนี่ยสิมันจะแบบหนืดๆเด้อนี่แผนที่เลือกด่านเดี๋ยวขอเข้าไปดูแผนที่เลือกด่านก่อนมีทั้งหมด10ด่านถึงจะเคลียร์ผ่านเนี่ยอันนี้เป็นแบบง่ายนะมันมีง่ายปกติแล้วก็ยากเหมือนกับว่าถ้าเราจะไปเล่นปกติเราต้องเคลียร์ด่านง่ายให้จบทั้ง9ด่านก่อนแล้วปกติก็จะอันล็อกอะไรพวกนี้ปกติเล่นให้ครบอีก9ด่านนะแบบยากก็จะอันล็อกแต่อย่าพึ่งเลยเราต้องเล่นกันแบบเตรียมตัวนิดนึง เดี๋ยวตายไงโอ้ยอยากกดนะแต่ว่าพี่มองว่ากดครั้งเดียวมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเออพี่อยากบอกว่ารวบรวมให้ได้ทีเดียวเยอะๆก่อนอ่ะโอ้ภารกิจเราก็ยังทำไม่สำเร็จเลยว่ะโคตรเหงาเหมือนกับว่าเราจะต้องฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนอ่ะทุกคนเก็บของไม่เป็นไรยาวๆไปเอาให้มันจบแชปแรกเลยดีกว่าเพราะว่าเพียวว่ามันสู้แป๊บเดียวทุกคนสู้แบบนึงอะประมาณนาทีเนี่ยเดี๋ยวดูเวลาว่ามันสู้ประมาณกี่นาทีดาเมจเราสูงอยู่นะได้อยู่เกมนี้มันต้องเป็นเกมบอกว่าพอเข้ามาเลยอ่ะเรายังไม่สามารถเข้าไปดูทุกหมวดทุกฟังก์ชันทุกเมนูได้อ่ะมันจะค่อยๆแบบปลดล็อกทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันจะมีข้อแม้อยู่อ่ะผ่านแชปนี้ก่อนผ่านด่านนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราจะให้เธอแบบเข้าไปดูตรงนี้เข้าไปเล่นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเนี่ยพัฒนาดันเจียนประจำวันเพียวมันต้องมีอารมณ์แบบหอคอยแน่แท้สู้ได้เหรอวะลงดันตอนที่ยังมีคนเท่านี้นะเขาบอกให้ลงแล้วก็ลงอ่ะเป็นคนใจง่ายโอ้โหพวกนักโนโกงดิเฮ้ยตัวหนาเฮ้ยมันตัวหนาเว้ยทุกคนโอ้ยนักดาบเพียวหน่วงละนักดาบเพียวหน่วงละโอ้โหเลือดลดช้ามากดูดิกลัวเลือดจะลงอ่ะเราจะตายก่อนนะอย่าแกงน้องโอ้ตายอันนี้ก็เปรี้ยวจังเลยไปตีเขาสักใกล้เลยนี้เร็วๆพวกเวทไล่เข้าเร็วเดี๋ยวน้องตายโอ้โหตีไม่เข้าอ่ะทุกคนโหลองดันนั่งยากจริงๆเนี่ยเหมือนเขาให้เราลองมาตายเล่นๆอ่ะผ่านไปแล้วนาทีกว่าแล้วครับเรายังเคลียร์เว็บแรกไม่ได้เลยแต่ว่ามีเว็บเดียวแหละได้อยู่ช่วยกันตียืนไว้ลูกห้ามล้มเด้ออดทนไว้เออนั่นแหละใส่ที่ตัวเดียวเออให้มันรู้สบ้างแล้วเราก็จะได้ชิ้นส่วนของโซนะคะที่จะสามารถไปที่คังเพื่อรับรางวัลการใช้งานได้เว้ยเออเราจะมอบส่วนของเทอร์เทลนะประมาณ20ชิ้นนะเป็นของขวัญเออเนี่ยเราอัปเกรดน้องได้แล้ว
อุ้ยมีความแบบอีโวล่างอ่ะจาก1เป็น2ดาวจริงๆอ่ะเราปั้นดินให้เป็นดาวก็ได้เราไม่ต้องไปงอพวกกาชาเยอะนี่แต่ถามว่าอยากได้กาชามันก็อยากนะโอ้แต่ว่าดวงเรากุดอ่ะดวงเราแบบน้อยไปอ่ะโอ้นึกออกมั้ยอุ้ยไม่ปลดล็อกฝั่งนี้ไม่ปลดล็อกเลยว่ะภารกิจนะคะผมทำเควสได้นะคะก็มารับของไปจ้าอัญเชิญมันชอบแบบมันชอบเด้งขึ้นมาทุกคนนึกออกไหมแล้วพอเพียวเห็นสีแดงๆมันก็อยากกดเข้าไปแบบสุ่มกาชาอะไรเงี้ยจริงๆเพียวเป็นสายกาชาที่ค่อนข้างเซฟตี้นะทุกคนดันลงได้อีกครั้งนึงนะมันลงได้2ครั้งต่อวันแต่หมายว่ามันก็จะได้ของดีแล้วก็เวลค่อนข้างดีอยู่เพียวไปต่อด่านกระจอกกันดีกว่าจริงๆอ่ะแนะนำให้มาเล่นแบบด่านพวกนี้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันอ่ะยังไม่ยากเกินไปแล้วมันทำให้เราเนี่ยฟาร์มของฟาร์มฟาร์มของฟาร์มพวกอาวุธแล้วก็อัพเลเวลได้การที่แบบจู่ๆอ่ะอ่อนแล้วแบบไปลงด่านหรือเล่นด่านยากๆเลยพวกนี้มันเสียเวลาเสียเปรียบเออใจเย็นๆเกมอย่างเงี้ยต้องเล่นใจเย็นๆค่อยๆฟาร์มนี่อะไรเนี่ยตุ๊ฉลามเออปลาฉลามจริงด้วยเรียบร้อยเรากดขออนุญาตสคริปต์เรื่องราวนะครับผมว่าเรายังอยากรีบไปต่อนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปดูแผนที่ก่อนโอ้เพิ่งไม่ไหวอะทุกคนมันนานอยู่เอางี้เล่นเล่นด่านนี้อีกด่านแล้วเดี๋ยวลองไปดูข้างนอกอีกทีนึงใจเพียวอะอยากเก็บเพชรให้ครบแต่ว่ามันเก็บยากมากเลยตอนนี้เพียวสามารถกดกาชาแบบเปิดตัวเดียวให้ทุกคนได้ดูอะพี่อยากเปิดทีละ10ตัวแต่เกรงว่าต้องฟาร์มกันทั้งวันเลยเออแต่ด่านนี้ฟาร์มไวแต่ด่านนี้ฟาร์มไวอยู่เว็บสุดท้ายละกูคูดาวค่อนข้างนานนะคูดาวประมาณ10วิเราเพิ่งสู้ไปแบบยังไม่ถึงนาทีเองแต่ลงดันเมื่อกี้นานนะเออตอนนี้เรายังแบบทุ่มเทสถิติ3ดาวเราได้อย่างต่อเนื่องนะทุกคนเฮ้ยตัวใหม่หมวดใหม่มาเฮ้ยมันมีมาเรื่อยๆเลยเว้ยทุกคนอันนี้เป็นหมวดใหม่ทุกคนเป็นวิหารโอ้ยยากอีกละเราต้องบอกว่านัวเคยพวกเนี้ยเลือดมันลดแบบมันลดช้ามากอ่ะเออดูดิโอ้มึงตายตัวเดียวโอ้ปวดหัวเลยผู้ชายเราจะตายก่อนไหมอ่ะเนี่ยโดนตีอยู่ตัวเดียวมันไปรุมตรงนั้นอ่ะแล้วเราต้องให้เพื่อนๆค่อยๆไล่เก็บเถื่อตัวโอ้โหอันนี้บางอาจบอกเข้ามาใกล้อันนี้ดีเรามีตัวช่วยฮิลอยู่นี่ขนาดบอกว่าช่วยฮิลแล้วนะทุกคนเออดูดิเลือดไม่ลงเลยอ่ะมันรุมตีแบบป่าเถื่อนมากเลยอ่ะแต่ถ้าเราตัวตีใกล้มาหมดไอ้ตัวตีใกล้มาหมดน่าจะไม่รอดนะเพราะมันจะวิ่งเข้ามาชาร์จถึงตัวเราก่อนดาเมจเราไม่ได้แบบทีเดียวปังแล้วลงไปนอนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยดีนะเลือดมันเด้งตลอดอะเหมือนอารมณ์แบบสกิลสูบเลือดอะไรอย่างเงี้ยเออเลยยืนได้อะไม่งั้นนี่หน้าสั่นอยู่เด้อโดนตีรัวขนาดนั้นฮ่ายกระดับว่าเป็นเลเวลเพิ่มมาฮ่า30,000มีตังค์60,000อัพ30,000โอ้เครียดเนี่ยไม่เป็นไรลองดูเงาจาดอัพอีกที50,000คู่เงินทองโคตรหายากเลยนี่ไงเราฮิวได้หูทุกคนเงินทองแบบหายากเกินนี่มันกดรับของรางวัลก่อนมีเควสภารกิจก็มารับจ้ารับให้หมดจ้าโอ้ยไม่มีแต้มบุญพอกดได้2ครั้งอะทุกคนตอนนี้เต็มแม็กของเพียวสุดอะคือแบบเปิดกระชายทุกคนดูได้แค่2ใบอะ
เออเปิดเลยแล้วกันเนาะไม่งั้นนะฟันทั้งวันทุกคนคงไม่ได้ดูป่ะแล้วไปช่วยด้วยการเปิดกระชับเลยจ้าอัญเชิญมาเลยสองดาวอ่ะของจริงมันต้องสามนะเพื่อนรู้ป่ะอ๋อ180มีเพชรอยู่เหลืออยู่200ไม่เป็นไรเว้ยเพื่อนทุกคนโอ้โหดาวเดียวยังดีได้สองดาวมาอันแต่ไม่ได้สามดาวสักตัวโอ้เหงาอยู่นี่ดันเจียนนะดันเจียนปลดล็อกมานี่ถ้าเราเลเวล4เขาจะปลดล็อกดันเจียนอีกอันนึงให้จริงๆอ่ะดันเจียนมันดีตรงที่ว่าตอนที่เราไปฟาร์มไปเล่นน่ะมันได้ของดีเออแต่ว่ามันช้ามันตีช้าคือเราอ่ะดาเมจเราต่ำเว้ยเออแล้วตัวฝั่งตรงข้ามก็หนาก็เลยแบบว่ามันจะแบบงินๆนิดๆว่าแบบเฮ้ยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงตัวใหม่พวกตัวใหม่ที่มาโอ้โหฟาร์มตังไวเขาจะมีค่าสเตตัสของเขาอยู่ของแต่ละตัวอยู่แล้วก็ทุกคนเออเราสามารถแบบเช็คได้ดูได้กดผิดอ่ะโอเคทุกคนก็กรุบกริบแล้วกันนะคะสำหรับเกมนี้นะคะกับ Epic Store นะ World Arena นะคะก็มีฟังก์ชันให้เราเล่นหลายอย่างมากๆหลายแบบนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นนะก็จะมีทั้งบอกว่าตัวที่เป็นสตอรี่อะไรอย่างงี้ที่เราจะแบบว่าเออค่อยๆเล่นไปเก็บของฟาร์มของนะคะหรือใครเป็นสายชอบลงดันก็มีดันเจี้ยนให้เล่นทุกวันนะแต่ว่ามันมีจำกัดในเรื่องการเข้าเล่นมันเล่นได้ดันละ2ครั้งแล้วพวกนี้แต่ตอนเข้าดันไปพี่รู้สึก1เลเวลวาย2ได้ของค่อนข้างโอเคอะไรอย่างงี้นะเราก็จะมีฟังก์ชันเสริมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบอกว่าการรวบรวมโซโซเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเอาไว้ให้เราเนี่ยมาตีบวกไม่ใช่ตีบวกหรอกเอามาอัปเกรดตัวของเราเองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าพวกตัวละครต่างๆที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์บอกว่าตัวละครในเทพนิยายอะไรพวกนี้ซึ่งเราสามารถสะสมได้ด้วยการเกิดกาชาเองนะคะผมเออหรือไม่ก็บอกว่าเล่นตามด่านต่างๆอะไรอย่างนี้นะเออเราจะต้องแบบมันเป็นแนวออกผจญภัยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องราวของเขานะเออจะเป็นอารมณ์แบบออกผจญภัยต่างๆนะพวกชิ้นส่วนโซที่เราได้มาไม่ว่าจากการลงดันหรือว่าเดินตามสตอรี่เนี่ยเราสามารถเอามารวบรวมเพื่ออัปเกรดคุณนะลักษณะของโซเนี่ยแล้วมันจะเพิ่มเป็นโบนัสนะเออแล้วก็เพิ่มเติมจากนี้ก็มีลูนด้วยระบบลูนเออมันก็เหมือนเป็นแพสซีฟติดตัวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พวกตีบวกอาวุธใช่ไหมตรงนี้มันมีหน้าของครับอาวุธอยู่คือเราสามารถเสริมแกร่งให้อาวุธได้เลยเขาจะแบ่งเป็นเทียร์ทุกคนแบ่งเป็นแบบเกรดของอาวุธเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ทีหนึ่งจนถึงทีสี่อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จะมีระดับความหายากนะคะก็จะมีหายากพิเศษยอดเยี่ยมแล้วก็อาวุธระดับตำนานเออคือมีหลากหลายให้เราเล่นนี้ดีกว่านะจริงๆอ่ะเพียวว่ามันเก๋ตั้งแต่ตอนเราเข้าเกมแล้วว่าเขาจะให้เราเลือกว่าเป็นแอนิเมชันหรือว่าเป็นแฟนตาซีสวยงามอะไรอย่างเงี้ยนี่เพียวเลือกเป็นแอนิเมชันคือหูภาพเขาก็ทำสวยเออแบบก็รู้สึกโอเคกับเกมนี้นะสำหรับใครที่อยากลองดาวน์โหลดมาเล่นนะคะก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้แล้วนะคะทั้งในส่วนของ Android แล้วก็ iOS นะแล้วก็เป็นเกมเนี่ยมีภาษาไทยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยจ้ะทำให้เราบอกว่าเข้าใจง่ายขึ้นเล่นง่ายขึ้นนะคะลองโหลดมาเล่นกันดูได้นะจ๊ะเออสำหรับไรนี้วันนี้ยังไงเนี่ยก็กรุบกริบนะคะพอหอมปากหอมคอแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยเราไปเจอกันต่อที่ไลน์หน้าว่าเพียวจะเอาเกมอะไรเนี่ยมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูได้ติดตามกันอีกนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกันค่ะบ๊ายบาย